สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปูนะคะในคลิปนี้นะจะชวนมาทำผัดเผ็ดปลาดุกค่ะแต่ผัดเผ็ดปลาดุกของปูนะคะใส่ตัวซอสพิเศษลงไปด้วยนะเดี๋ยวจะใส่สูตรนะคะสำหรับตัวซอสตัวนี้นะคะลงไปที่ช่องคำอธิบายนะตามไปดูได้นะคะรับรองว่าผัดเผ็ดปลาดุกจานนี้รสชาติจัดจ้านถึงใจแน่นอนจ้าน้ำมันค่ะนี่นะคะเป็นปลาดุกนะที่ปูทอดแล้วนะคะเตรียมพริกแกงค่ะพริกแกงปูจะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดนะคะธรรมดาแล้วก็พริกแกงเผ็ดใต้ผสมกันนะคะผสมรวมกันมีน้ำตาลมะพร้าวนะคะมีข่าแก่หั่นแว่นแล้วก็กระชายหั่นฝอยค่ะพริกแกงลงไปก่อนค่ะนี้ใช้ไฟอ่อนนะห้ามใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวพริกแกงจะไหม้นะคะผัดให้หอมด้วยค่ะแล้วก็จะใส่ตัวข่านะคะแล้วก็ตัวกระชายลงไปผัดผัดเครื่องแกงหอมดีแล้วนะคะก็ใส่ปลาดุกลงไปค่ะปรุงรสนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็ตัวซอสนะคะที่ใช้ผัดกะเพราผัดพริกผัดฉ่านะใส่ไปประมาณนี้ค่ะ1ช้อนปูนปูนนะน้ำเปล่าค่ะพอคลุกคลิกน้ำปลานิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะขอเติมน้ำอยู่ที่นึงค่ะน้ำตาลใครจะใส่เป็นน้ำตาลทรายธรรมดาก็ได้นะแต่ผู้ชอบใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะไฟผู้ใช้เป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะใช้ไฟแรงไม่ได้นะคะถ้าแห้งไปก็เติมน้ำได้เรื่อยๆนะคะไม่จำกัดนะว่าจะใส่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ความชอบทำไปชิมไปค่ะก็จะปรุงน้ำตาลอีกนิดนึงชิมรสชาตินะคะให้ได้อย่างที่เราต้องการนะจากนั้นสุดท้ายค่ะพริกแดงหั่นแฉลบนะคะใบโหระพาใบมะกรูดแล้วก็พริกไทยอ่อนค่ะใส่ลงไปเยอะๆค่ะแล้วเดี๋ยวผัดต่ออีกแป๊บเดียวค่ะตอนนี้ปูเร่งไฟแรงนะคะผัดแป๊บเดียวค่ะปิดไฟได้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเผ็ดปลาดุกสูตรพิเศษของเรารสชาติจัดจ้านแน่นอนหวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆ นะคะ
ปูขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปูด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้รวยรวยเฮงเฮงกันทุกคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ